กรอบกรอบนอกนุ่มในดอกเละในดอกเละในสุดแซ่บไปเลยอ่ะฝั่งนี้คั่วพริกคั่วเกลือน่ากลัวมากตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ BTS พญาไทแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งทนต่อไปเค่ะต้องดูเพราะว่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแบบไปมาแต่ไม่เคยจำหลงอย่างเดียวอย่างเราก็คือแบบไม่หลงก็เลยไม่หลงก็เลย เดี๋ยวเราจะไปลงที่สยามต่อแล้วก็ต่อรถไปเรื่อยๆจนถึงที่บ้านของเขาที่เราเดินทางมาตั้งแต่เช้ามากของวันนี้แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยที่ไหนตลาดหัวหินตลาดขายของสดอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศตรงนั้นกันแล้วก็ทีเนี้ยก็คืออยากจะบอกว่าระหว่างทางเราเป็นไงบ้างหลับค่ะหลับอย่างเดียวพวกเขาเรียกว่ายังไม่ได้นอนตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้าก็พี่ไม่เคยเขาเรียกตลาดอะไรคือเรายังไม่รู้เลยอันนี้บรรยากาศเป็นท่าเรือด้วยท่าอะไรนะท่าเรือเนี่ยท่าเรือใช่เนี่ยถึงแล้วหัวหินนะจ๊ะเมื่อกี้ลงไปฝั่งโน้นนะเห็นทะเลแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องของพี่โบค่ะเป็นห้องของพี่โบเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนข้างในรีสอร์ทของห้องพี่โบนะจ๊ะมันสวยขนาดไหนไม่ได้เฮ้ยขาเมื่อกี้นี่ก็จะประมาณนี้ยังไงบ้างจุกจุกตอนนี้เรากำลังจะไปดูห้องอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเราอ่ะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ทีนี้มันจะมีห้องฝั่งนี้ฝั่งอีกฝั่งเนี้ยเป็นตึกเขาเรียกอะไรรีสอร์ทแฟลตเนาะดูจากข้างนอกอ่ะตึกนี้สวยมากบรรยากาศเป็นแบบนี้ว้าวนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันเนี่ยฝั่งนี้สวยนี่รีวิวห้องนี้นะจ๊ะว้าว้าว Oh my god ว้าวแตกต่างกันมากก็เลยงงเฮ้ยเฮ้ยดีอ่ะแต่อย่าว่าห้องนั้นอ่ะเขาเพิ่งทำเสร็จบ้านเฮ้ยไฟมันก็ดีอ่ะดูห้องน้ำตอนนี้เราก็ขอพักผ่อนก่อนแล้วก็ประมาณ3โมงเย็น4โมงเย็นเดี๋ยวเราจะออกตลาดกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนดีใจมากบายฮัลโหลเปิดกล้องอีกเอ๊ะเอาใหม่ฮัลโหลเปิดกล้องอีกทีนึงก็คืออยู่บนรถแล้วนะคะเห็นตาแบบตาง่วงๆแบบนี้ก็คือเราเพิ่งตื่น
จากก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปราณบุรีตลาดปราณบุรีนะจ๊ะเจ้ครับผมแล้วก็ไปดูในส่วนของตลาดวันนี้เราจะซื้ออะไรบ้างในตลาดนี้มีขายอะไรบ้างประเด็นคือเรายังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมพี่แจ๊ตลาดก็จะเป็นประมาณนี้ฮะทำอะไรเนี่ยตลาดทำอะไรจ๊ะปราณบุรีหนูมาทำอะไรเนี่ยหนูมาขายของเดี๋ยวก็พัวเลยนี่ตลาดเหมือนว่าตลาดแถวบ้านเราประมาณนี้กลับมาจากหลังจากที่เรากลับมาจากตลาดนะคะเรามาถามแม่ครัวของทีมราชดำเนินดีกว่าว่าทำเมนูอะไรกันบ้างหมูย่างโอ้หมูย่างจิ้มแจ่วโอ้หนูกินไม่ได้มาๆๆ แต่น้องนามีปลาทอดน้ำปลานะคะว้าวเดี๋ยวจะทำให้กินนะคะแต่ว่าอันนี้คือเตรียมอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ให้ดูตรงนี้ลองถามพี่ๆตรงนี้ด้วยเลยไหนทีมเราก็มาแล้วก็เก็บบรรยากาศกันหน่อยมากันหลายคนเลยวันนี้ใช่เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ต้นอ้อด้วยแล้วก็พี่ๆที่อยู่ฝั่งโน้นด้วยแล้วก็น้องๆที่ทำฝั่งนี้ด้วยเนี่ยทำแยกหลายๆฝ่ายเนี่ยนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้หนุ่มๆของเราสวัสดีค่ะครับไข่เจียวครับไข่เจียวน่ากินจังเลยกำลังน่ากินมากกรอบกรอบนุ่มในดอกเละในดอกเละในแค่ตัวเรียกน้ำหินไม่ใช่ผมน้องเลยแหละจังก็คือถ่ายถาดนี้ได้ถาดแรกถ่ายไม่ได้นะมือยาวจริงเลยมือยาวจริงเลยอันนี้เพิ่งจับมานี่เพิ่งจับโอ้โหจับในตลาดใช่ไหมคะมึงลงไปเมื่อกี้เองลงไปเมื่อกี้โอ้โหอะไรอ่ะยากน้ำจิ้มเหรอจ๊ะหนูกินได้วันนี้หนูกินได้หลายอย่างค่ะวันนี้เมนูทะเลทั้งนั้นนี่เรามาฝั่งนี้นะคะทุกคนพังโอ้โหแม่สุดแซ่บไปเลยอ่ะฝั่งนี้คั่วพริกคั่วเกลือน่ากลัวมากอันนี้คือเราจะทำเมนูอะไรครับนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำเอาพริกเอากระเทียมหัวหอมแล้วก็ใบมะกรูดเหมือนเป็นแม่สีเรือนเลยอ่ะคือรู้เลยว่าแบบรู้เลยว่าทำอาหารได้เก่งมากบองตัวสูงแหละไม่หวานนะแบบนี้โอ้โหดูน่ากินมากไปดูฝั่งที่น้องๆเล่นทะเลดีกว่ามันจะดูแบบบรรยากาศโคตรดีมากทุกคนนึกภาพนะลมตีเข้ามาแล้วก็แบบนั่งสบายๆเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าฮัลโหลทำอะไรกันอยู่คะล้างจานจ้ะเอ้ยล้างกระมัง จานใหญ่มากถ่ายตามมาเรื่อยๆมาเจอพี่เอสุดหล่อของเราวันนี้พี่เอมาถ่ายบล็อกเหมือนกันเนาะบรรยากาศดีมากทุกคนคือใช่ครับลมเย็นสบายมากแล้วตอนนี้ก็คือแบบพูดไม่ออกอ่ะอยากให้ทุกคนมาที่นี่อยากให้แบบสัมผัสดูว่าเราอ่ะณเวลานี้คือเราสัมผัสได้แบบสวยมากบรรยากาศดีมากใช่ครับเยี่ยมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เด็กๆกำลังเล่นทรายอยู่เราก็นั่งดูเด็กๆข้าง
รามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศนิดนึงฝั่งที่เราซิลเบรดกันตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทะเลเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าตอนนี้นะคะทุกคนเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษนะคะเป็นเกี่ยวกับวันเกิดแอนวันนี้ Good morning Good morningนี่ก็คือบ่ายเอ๊ะเที่ยงแล้วเมื่อวานเราบอกว่าเราจะตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นใช่ครับมาคนเดียว มีคนทิ้งเราครับคือ หนูหนูไม่ตื่นหนูก็เลยหลับต่อหนูตื่น 7:00 นหนูก็เลยหลับต่อก็เลยต้องดูสภาพนี้เลยอันนี้ก็คือเราเตรียมตัวจะกลับบ้านถูกต้องครับแล้วก็คือฝั่งนู้นทำอะไรอยู่หน่อยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปวิจารณ์เราจะถ่ายรูปหมูรูปจ่าอยู่โอเคแรงมากอ่ะไม่น่าถ่ายแล้วหนูแสบตาจังอ่ะฮอเมื่อคืนเป็นไงบ้างสบายดีครับเป็นไงบ้างครับครับทุกคนครับเละนะครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างเมื่อคืนเป็นไงเมาครับเมาเละเลยเขาสนุกมากเลยครับขอบคุณมากเลยที่จัดเลี้ยงให้ทีมพี่ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่น้องราชดำเนินทุกทีมครับทุกคนทีมของเราเป็นครอบครัวครอบครัวที่มีความสุขมากๆครับขอรูปหนึ่งขอรูปหนึ่งครับนี่พี่ป้าMy one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my. Hello. ตอนนี้เราอยู่ที่เขตพื้นที่ชะอำแล้วนะจ๊ะและตอนนี้ก็คือเราจะไปไหนเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคือกันเนาะอ่ะไปดูคลิปที่แล้วเราอะเล่นน้ำเราไม่ได้เล่นน้ำกันแต่เราไปหาปานปานบุรีใช่ไหมใช่ปานบุรีเราไม่ได้เล่นน้ำกันแต่ทริปนี้จ้าเราจะเล่นน้ำกันนะจ้าอยู่เนาะเพื่อที่เราจะเปลี่ยนที่นะใช่เดี๋ยวคอยดูว่าชุดแต่ละคนจะเป็นไงนี่บอกเลยว่าใส่อะไรก็อ้วนเพราะกูอ้วนนี่ใส่แล้วแบบพุงเลยอะถังแก๊สก็คืออ้วนเหมือนกันใช่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่ามาเล่นน้ำมาเล่นน้ำไปเลยจ้าทำถนนก่อนแล้วมาทุลักเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วขอดูหน่อยว้าวนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วกินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บเราจะไปเล่นน้ำเลยนะคะใช่หรอขนาดนั้นเลยไม่รู้ว่าจะเล่นหรือว่าเอาไปแตะน้ำดีกว่า